และก็จะตามด้วยการแสดงในพิธีเปิดซึ่งเป็นการแสดงจากโรงเรียนสตรีสิริเกตค่ะจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้อยู่ร่วมจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรสพม.ศรีสะเกษยโสธรเกมส์ครั้งที่12ในวันนี้ค่ะตลอดจน